ะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอชยาแล้วก็ทุกท่านจริงๆแล้วท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ก็ได้เกริ่นไปเกือบหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้เติมเต็มแล้วก็เป็นบทบาทของคนสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรามีพี่อรุณนะครับเวชวันซึ่งเป็นคนที่สนองงานท่านอาจารย์พุทธทาสจะเป็นคนสนองงานท่านอาจารย์พุทธทาสมานานในการขยายงานเรื่องโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนนะครับมาอยู่กับพวกเราท่านที่สองก็คือคุณนภัทรนนท์นะครับซึ่งเป็นนักโบราณคดีตัวจริงนะครับแล้วก็ทุ่มเททำงานเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีทั่วบริเวณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาศรีวิชัยอย่างต่อเนื่องสืบสานมาจากผู้อื่นที่ทำมารวมแล้ว20ปีแล้วก็พบข้อมูลใหม่ที่สำคัญมากนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณสิวพัฒน์สวัสดีว่านะครับซึ่งเป็นคนชัยยาจริงด้วยผมว่ามี5คนผมนึกว่ามี4คนอีกคนคือสุรเชษฐ์แก้วสกุลนะครับเขาที่ต้องอยู่ตรงนี้นะครับเชิญสิริสุรเชษฐ์โดยทั้งจริงๆคุณนักการเมืองนี่คนที่ไหนครับคนสุราษฎร์งั้นทั้งหมดเป็นคนสุราษฎร์ผมเป็นคนนครนะครับงั้นผมก็เป็นข้างน้อยนะครับแต่มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งที่จะพยายามขมวดประเด็นเพราะวันนี้เนี่ยเรายังนอกจากท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอเรายังมีคนเรียกว่าเจ้าที่ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยแฝงอยู่เต็มไปหมดนะครับผมได้รู้ว่าแฝงอยู่ไปหมดตอนท้ายเนี่ยเราอยากฟังความคิดเห็นของท่านเพราะว่าศรีวิชัยจะคืนชีพได้หรือไม่อย่างไรอยู่ที่คนสุราษฎร์นะครับผมขอเกริ่นนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเริ่มประเดี๋ยวจะเริ่มที่พี่อรุณแล้วก็ฟังสุรเชษฐ์นะครับแล้วก็ฟังข้อมูลใหม่จากคุณนภัทรนนท์และก็คุณสิวพัฒน์นะครับทุกท่านมีเอกสารเล่มนี้แล้วใช่ไหมครับอยู่ในมือนะครับเอกสารเล่มนี้เนี่ยผมเพียงบอก 3-4 รหัสสำคัญรหัสที่หนึ่งก็คือท่านอาจารย์พุทธทาสทำโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนไว้แล้วท่านปรารภไว้เมื่อ2520กว่าๆว่าศรีวิชัยเนี่ยสำคัญแล้วจะต้องช่วยกันให้คืนชีพที่สุราษฎร์ธานีให้ได้ตอนนั้นท่านชี้เลยว่าขอให้คืนชีพแถวๆของศรีวิชัยใช่ไหมคุณธรรมถนนนะครับถ้าอยากจะรู้เนี่ยว่าเขียนยังไงตะกี้หมอจิ๋วนะหมอจิ๋วมาบอกว่าใครกำหนดชื่อศรีวิชัยคืนชีพอย่างกับซอมบี้ผมบอกอาจารย์พุทธทาสเขียนเองหมอนะครับนะอาจารย์พุทธทาสเขียนเองอยู่ในหน้า23นะครับท่านเขียนเลยว่าให้ฟื้นคืนมาและจิตวิญญาณศรีวิชัยต้องกลับคืนมาอยู่ในหน้านี้นะครับแล้วก็เรื่องศรีวิชัยเนี่ยเมื่อวานนี้น้องบางผมจำชื่อจริงไม่ได้อภิรักษ์นะครับหรือคุณพานุวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมใหญ่ในการขุดค้นที่เขาศรีวิชัยเนี่ยมาบอกว่าศรีวิชัยเนี่ยถูกกล่าวกันว่ามีเมื่อ101ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วคนสุราษฎร์ธานีมีหลักฐานยืนยันว่าที่สุราษฎร์เรามีวัดของศรีวิชัยตั้งแต่2444นะครับมีมาก่อนที่ยะเสเลอ่านเมื่อ2461นั้นศรีวิชัยมีอยู่ที่นี่แล้วเพียงแต่เรื่องศรีวิชัยเนี่ยมันหายไปเหลือแต่เขาศรีวิชัยนะครับยะเสเดปลุกขึ้นมาอาจารย์พุทธทาสกับคุณธรรมทาสและชาวสุราษฎร์ในยุคนู้นก็ร่วมกันบอกว่าอยู่นี่แล้วต่อหลังก็เงียบหายไปที่สำคัญก็คือในระยะหลังเนี่ยงานศึกษาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีฝ่ายปาเลมบังเข้าแรงมากจนทั้งโลกเนี่ยเกือบจะสรุปว่ายกให้ปาเลมบังนะฮะจนกระทั่งงานเขาศรีวิชัยกำลังมาเนี่ยนะครับและงานอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะเป็นเวลานะครับแต่ที่อยากจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถามว่าศรีวิชัยหายไปเมื่อไหร่เมื่อ10ปีที่แล้วสิงคโปร์เนี่ยจัดสัมมนาเตรียมการพันปีที่ราเชนโดรากรีธาทัพเรือมาถล่มอาณาจักรทะเลใต้รวมทั้งศรีวิชัยด้วยนะครับ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อคศ1025ตอนนี้คศ2019เพราะฉะนั้นอีก6ปีจะครบ 1,000 ปีที่ราเชนโดระนะครับยกทัพมาถล่มนครรัฐทั้งหลายในย่านศรีวิชัยอีก6ปีกำลังจะครบ 1,000 ปีเพราะฉะนั้นถ้าจะคืนชีพก็แต่แบบนี้นะครับรีบๆนะครับท่านผู้ว่านะครับนี่ถามว่ายังไงอีกบ้างผมอยากจะเริ่มด้วยพี่อรุณนะครับว่าในฐานะที่มาคุยกับพระอาจารย์พุทธาสมากที่สุดคนหนึ่งนะครับบ่อยที่สุดคนหนึ่งว่าด้วยเรื่องศรีวิชัยชัยยาสุราษฎร์ธานีกับการจับคืนชีพมาพี่อรุณเห็นอย่างไรคิดอย่างไรแล้วจะบอกยังไงกับพวกเราสัก 4-5 นาทีที่นมัสการพระคุณเจ้าท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอาจารย์ศิษย์ดีโปรุณและท่านในเพื่อชยาสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์และก็เป็นคนชยาทำหนังสือให้ท่านมาตั้งแต่เราพ.ศ. 2510นะครับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านเมื่อสมัยเคยเรียนมัธยมวิทยาเนี่ยพยายามอ่านพยายามศึกษาแล้วก็เมื่อโตขึ้นก็เคยมาคุยมาถามกับท่านเรื่อยทีนี้สมัยหนุ่มผมก็ไปทำหนังสือพิมพ์ที่กรุงเทพก็ได้รู้จักกับสำนักพิมพ์ต่างๆก็เอาหนังสือของท่านอาจารย์ธรรมชาติพาณิชย์ไปพิมพ์ที่สำนักพิมพ์แพทย์วิทยาทางวิทยาวังบุรพาทีนี้ก็ไปเสนอหนังสือเรื่องแนวสังเกตโบราณคดีเจ้าป่าบ้านดอนอยากจะให้พิมพ์เผยแพร่เพราะว่ามันเป็นเกียรติภูมิของบ้านเกิดด้วยสำนักพิมพ์มันฟังผมบอกว่าเป็นหนังสือที่นอกเหนือความสนใจของคนทั่วไปผมจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเองเมื่อพ.ศ. 2525นะครับพอพิมพ์ออกไปก็มีผู้ที่สนใจอยากจะพิมพ์เผยแพร่ต่อออกไปเยอะเช่นนายแพทย์จำรูนมีถนนก็พยายามพิมพ์เจตแล้วก็ทางนวัตราที่วัดใหม่พัฒนารามเขาก็นำไปพิมพ์เจตเป็นปกแข็งอีกเยอะก่อนหน้านั้นหนังสือเล่มนี้ไม่เคยพิมพ์เป็นเล่มสมบูรณ์เคยพิมพ์โดยมูลนิธินักเรียนขับเรียนของจังหวัดสุราษฎร์ครั้งหนึ่งแต่ว่าพิมพ์เป็นตอนตอนแล้วก็พิมพ์ในงานศพของพระยาอนุกรมมนุษย์ตีก็พิมพ์เป็นตอนตอนเมื่อพิมพ์เป็นเล่มขึ้นนักโบราณคดีต่างๆเช่นท่านหม่อมเจ้าจันกีรายุรัชนีท่านก็เรียกผมไปพบอยากจะให้พิมพ์เพิ่มเติมเนื้อหาของประวัติศาสตร์ศรีวิชัยที่ค้นพบใหม่ๆผมก็ได้ทำเป็นภาพผนวกของคุณผู้ชมฉันทวิทย์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีและก็ของอาจารย์ดำริท่าที่ค้นพบหลักฐานใหม่ๆเช่นทางขุดค้นพบเครื่องถ้วยต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่แหลมโพที่ภูมิเรียงการค้นพบเหรียญเงินต่างๆเป็นภาพผนวกไว้ก็ได้รับความสนใจแต่ก็อยู่ในวงแคบเพราะว่าคนไทยอ่านหนังสือด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีน้อยมากคือสนใจน้อยส่วนมากจะพิมพ์ไปเจ็ดเสียส่วนมากก็ได้รับความสนใจดีทีนี้คำว่าศรีวิชัยคืนที่ที่ประกอบอยู่นี่นะมีเพื่อนนักเรียนมัธยมรุ่นเดียวกันเขาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์เขาเป็นบรรณาธิการของวารสารศรีวิชัยที่อาจารย์จบบุญวัดบุญก็มาขอให้ท่านอาจารย์พุทธทาสเขียนเรื่องเกี่ยวกับศรีวิชัยเพื่อจะลงในหนังสือเล่มนั้น
ทีนี้ได้ทางสีอาจารย์ด้วยท่านเขียนเป็นลายมือเรื่องศรีวิชัยคือที่เป็นลายมือของท่านลงในวารสารศรีวิชัยน่าเสียดายที่ว่าต้นฉบับไม่เอาไปพิมพ์ที่จังหวัดสงขลาโน่นแล้วก็หายไปเสียแต่ว่าสำเนาตัวเขียนอยู่ในวารสารของวารสารศรีวิชัยทีนี้ในเรื่องศรีวิชัยพื้นที่ท่านมีความหมายเน้นไปว่าต้องการที่จะให้ศีลธรรมวัฒนธรรมในสมัยศรีวิชัยฟื้นคืนชีพขึ้นมาให้คนในท้องถิ่นของภาคใต้เนี่ยนะมาประพฤติปฏิบัติให้มีศีลธรรมจริยธรรมเหมือนในสมัยศรีวิชัยแล้วก็ต้องการให้มีมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ว่าหมอวัญชาได้ถึงไปไว้ที่นครศรีธรรมราชเสียแล้วก็คำว่าศรีวิชัยคือที่อีกในหนึ่งที่เราเข้าใจกันนี่ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีขึ้นค้นพบขึ้นใหม่ๆอีกเยอะแยะมากเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีการค้นพบทองคำที่จังหวัดพัทลุงที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงกันมากมายแล้วก็มีการค้นพบที่เขาศรีวิชัยมีหลักฐานเพิ่มขึ้นอีกมากหลักฐานพวกนี้ถ้าหากว่าได้ยินขึ้นก็เป็นการส่งเสริมแนววางคิดของท่านอาจารย์ด้วยภาพอีกมากในหนังสือแนวสังเกตโบราณคดีรอบหาบันดอนของท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นหลายภาคภาคที่ว่าที่คนนำมาพูดกันมากคือว่าบันทึกของหลวงอินจริงที่เป็นพระภิกษุในสมัยราชวงศ์ถังได้เดินทางโดยทางเรือมาแล้วก็บันทึกว่าจากกวางตุ้งมาถึงชัยยาเนี่ยใช้เวลา20วันและหลักฐานความเป็นอยู่ของคนในชัยยาในสมัยนั้นเนี่ยมันมีร่องรอยที่ตรงกับในบันทึกของภิกษุอีกจริงอีกมากแล้วมีข้อน่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าคนในชัยยาเนี่ยจะเรียกศัพท์ต่างๆเป็นภาษาจีนโดยที่ว่าคนชัยยาก็ไม่รู้พอดีผมนี่เคยไปประเทศจีนหลายครั้งในฐานะนักหนังสือพิมพ์ที่เขาเชิญสมัยยุคแรกเปิดประเทศไปมาทั้งหมดก็หลายครั้งนี้ได้ฟังศัพท์แสงของจีนที่เขาเรียกเช่นว่าภาษาจีนนี่เรียกเงินตรานะเขาเรียกเหรินหมิงปี้ที่นี่คนชัยยาเนี่ยเขาก็เรียกเงินเนี่ยเขาจะทั่วไปเนี่ยใครถามดูทั้งหมดเขาจะเรียกว่าปี้ก็ตรงกับภาษาจีนแต่ถ้าเป็นภาษาจีนได้เกี่ยวเขาเรียกว่าจี้อุ้ยจี้แต่ถ้าเป็นจีนลามเขาจะเรียกปี้เหมือนที่คนชัยยาเรียกเลยนี่ก็เป็นข้อที่น่าสังเกตหลายอย่างเกี่ยวกับร่องรอยของการติดต่อระหว่างจีนกับไทยในสมัยราชวงศ์ถังทีนี้ตอนหลังได้ไปประเทศจีนในนามนักเขียนไทยที่เขาเชิญไทยและไปพบกับนักปราชญ์ของจีนเป็นผู้รู้เป็นรองประธานรัฐสภาชื่อท่านเจ้าฟูชูหัวหน้าของผมที่ไปเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยมีอายุแค่700กว่าปีคือยกในสมัยสุโขทัยขึ้นว่าเรามีอายุของประเทศเราแค่สมัยสุโขทัยแล้วนั้นทีนี้ท่านรองรัฐสภาจีนบอกว่าไม่ใช่นะประเทศไทยกับประเทศจีนมันติดต่อมาตั้งเป็นพันปีแล้วพันกว่าปีแล้วนี่ก็แสดงว่าศรีวิชัยนี่ก็ติดต่ออยู่กับจีนมานานแล้วคือทางจีนเขารู้ว่ามีบันทึกในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินจีนส่งระฆังมาระฆังก็อยู่ที่ชัยยานี่ระคังอีกก็ยังอยู่ที่นี่และยังมีหลักฐานอื่นที่สนับสนุนอีกหลายอย่างเมื่อวานที่จะมาเอทิ้งเทศในผมพูดอย่างหนึ่งว่าพวกจามเขาบันทึกว่าสมัยศรีวิชัยเนี่ยคนศรีวิชัยได้ไปปล้นเอาพุทธลึงของประเทศจามที่เขาคนละนับถือมาเนี่ยเอามาไว้ทีนี้พุทธลึงเนี่ยครบที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ก็แสดงว่านี่เป็นหลักฐานที่มันจมอยู่ในดินที่นี่พุทธลึงนั้นไม่มีที่
เมืองบ้านอื่นเมืองอื่นจะมีอยู่ที่ชัยยาที่ภาชนะในสมัยโบราณก็คือชัยยาเพิ่งตั้งจริงๆอำเภอขึ้นมาเมื่อไม่นานมีท่าช้างอย่างนี้เป็นท่าช้างเข้าเป็นเมืองอู่เข้าอู่น้ำทุ่งมรวนเนี่ยเป็นเมืองอู่เข้าอู่น้ำของศรีวิชัยทั้งนั้นนะครับครับเอาแล้วจะนานไปครับเริ่มลงเล็กนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่ตกหนักนะครับขอมาที่สุรเชษฐ์นิดนึงนะครับน้องเนี่ยเขาช่วยทำนิทรรศการที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับหลังจากเขาตรวจค้นหลักฐานในคลังของจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วเราก็พบว่าเขาเอาไปใช้อย่างมีคุณค่าสุดท้ายพวกเราที่หอจดหมายเหตุก็เลยเชิญให้มาช่วยค้นอย่างให้เป็นระบบหน่อยก็เป็นนักวิจัยอิสระที่ผมต้องใช้คำว่ามือดีมากของประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างของสุราษฎร์ธานีก็เชิญให้เขามาช่วย3เรื่องอันที่1ก็คือที่อาจารย์พุทธทาสพูดไว้ว่ามีงานโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนที่ยังค้างอยู่เนี่ยมีอยู่หลายบทมากเลยเนี่ยเราจะช่วยทำต่อได้ไหมเขารับที่จะทำอันที่สองที่อาจารย์พุทธทาสทำแนวสังเกตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนนั้นเมื่อ93ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นมากอาจารย์ศรีศักดิ์ได้รับจะเป็นประธานในการช่วยดูแลภาพกว้างสุรเชษฐ์ก็รับปากว่าจะช่วยทบทวนทั้งหมดแล้วก็อัปเดตใหม่ว่ามีข้อมูลใหม่อะไรบ้างนะครับอันที่3เนี่ยพอเราทำนิทรรศการเขาก็อาสาทำพอเราจะทำสูจิบัติสูจิบัติเล่มนี้เนี่ยท่านนายกธนงศักดิ์อบจ.นะครับท่านรู้ข่าวแบบกระทันหันมากท่านก็บอกว่าขอพูดด้วยได้ไหมของมาแจกที่สุราษฎร์สัก 5,000 เล่มเราเนี่ยมีงบอยู่จำนวนหนึ่งพอนายกบอกขอสัก 5,000 เล่มท่านก็จัดเงินให้ไปเลยนะครับเราก็มีวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายจะมอบให้กับท่านตัวแทนอบจ.และทุกท่านที่มาในวันนี้เพราะว่าเราก็พิมพ์มาทั้งหมด 10,000 เล่มอยากจะให้แพร่กระจายเป็นสุราษฎร์นะครับสุรเชษฐ์เนี่ยเขาขออาสาทำสุจิบัติเล่มนี้ในฐานะที่เป็นคนสุราษฎร์แล้วที่สำคัญก็คือเขาอาสาต่อถูกต้องใช่ไหมที่จะทำเว็บไซต์ศรีวิชัยคืนชีพนะครับอยู่ในขอจดหมายเหตุพุทธทาสในนี้มีอะไรประเด็นสำคัญเพื่อจะสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนสุราษฎร์ทั้งหลายที่เป็นลุงป้าน้าอาของสุรเทพสุรเทพเห็นประเด็นอะไรที่อยากจะชวนให้ท่านได้อ่านแล้วใช้ประโยชน์เราไปแจกกันต่อเผยแพร่กันต่อครับผมนายสุรเชษฐ์แก้วสกุลนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด3เรื่องที่จะพูดอย่างสั้นๆนะครับเนื่องจากรู้สึกว่าค่อนข้างเกรงมากในการนั่งอยู่ตรงหน้าผมนี้นะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องสูติบัตรนะครับซึ่งได้รับทุนหนุนจากอบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพิมพ์อย่างสวยงามสูติบัตรเรื่องนี้รวมทั้งมีโครงการที่จัดตั้งอยู่ข้างหน้านะครับไม่ใช่งานของผมคนเดียวนะครับแต่เป็นงานที่ร่วมกันทำร่วมกับการศึกษานะครับกับกลุ่มจดหมายเหตุขอจดหมายเหตุพุทธทาสนะครับซึ่งออกเป็นงานมาเป็นงานที่อาจจะไม่ใช่งานวิชาการจัดๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่สามารถยืนยันได้ว่ามีความหนักแน่นในด้านข้อมูลแล้วก็นำไปอ้างอิงต่อได้นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำมาเป็นนิทรรศการเป็นแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด6เรื่องนะครับโดยหลังจากทำนิทรรศการเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าข้อมูลเหล่านี้น่าจะสรุปมาเป็นสูตรฉบับนะครับแต่ว่าก็มีจุดเน้นที่ไม่ได้เหมือนกับตัวนิทรรศการซะทีเดียวนะครับโดยจุดเน้นหลักของสูติบัติที่อยากจะให้มันเป็นข้อเอกของหนังสือเล่มนี้ก็คือการอนุกรมอาจารย์พุทธทาสกับโบราณคดีนะครับเรามีงานอยู่หลายชิ้นที่ทำเกี่ยวกับช่วงเวลาของอาจารย์พุทธทาสว่าอาจารย์พุทธทาสได้ทำอะไรบ้างในระยะเวลาประมาณ82ปีนะครับแต่ยังขาดแต่เมื่อเราพูดถึงประเด็นของศรีวิชัยเนี่ยเรายังขาดภาพรวมนะครับเรายังขาดรายละเอียดว่าอาจารย์พุทธทาสได้ทำอะไรบ้างในระยะเวลาตลอดช่วงชีวิตของอาจารย์พุทธทาสนะครับงานที่นี้ก็เลยทำการเริ่มทำการคอลเลกต์เอกสารจดหมายเหตุต่างๆที่อยู่ในของจดหมายเหตุพุทธทาสแล้วก็นำมาลำดับช่วงเวลาครับโดยแบ่งเป็นทศวรรษนะครับเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจนะครับจากข้อมูลที่เราค้นพบเนี่ยเราพบว่าทศวรรษที่2490เนี่ยเป็นช่วงที่อาจารย์พุทธทาสมีงานหรือมีหลักฐานที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับศรีวิชัยอย่างค่อนข้างมากนะครับเป็นงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับศรีวิชัยโดยตรงเลยเกี่ยวข้องกับโบราณคดีดูได้ที่หน้า11 12นะครับครับผม
เนื่องจากข้อมูลเยอะก็เลยทำเป็นหน้าคู่นะครับขณะที่ทุกวันอื่นจะเป็นหน้าเดียวครับหลังจากนั้นมาเนี่ยงานของอาจารย์พุทธภาพเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับจากการโบราณคดีเพียวๆหรือประวัติศาสตร์เพียวๆเนี่ยเริ่มมีลักษณะของธรรมะมากขึ้นนะครับจากการศึกษากับท่านศาสตราจารย์พิเศษศิริกังวลิมุรุมนะครับท่านอาจารย์ได้ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อคิดว่าในยุคหลังอาจารย์พุทธภาพเริ่มเปลี่ยนทิศทางของการทำงานนะครับมาเป็นลักษณะของการใช้ธรรมะมาตีความหรือการใช้โบราณคดีเนี่ยมาตีความในลักษณะของธรรมะเพื่อสั่งสอนคนที่มาที่วัดมากขึ้นนะครับจากนั้นพุทธาโบราณคดีเนี่ยจึงเปลี่ยนมาในลักษณะของรูปมาขอศพทางวิญญาณนะครับโบราณคดีไม่ได้ทำหน้าที่ในเชิงประวัติศาสตร์เพียงต่อไปแล้วสำหรับการพุทธานะครับแต่ทำหน้าที่ในเชิงการปลุกจิตสำนึกการบ่มเพาะบุคคลนะครับโดยเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาเป็นบทเรียนเอาทรัพยากรทางโบราณคดีซึ่งพบในคุณภาพก็แบบบ้านดอนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสั่งสอนนะครับจนในทศวรรษสุดท้ายนะครับของอาจารย์พุทธาเนี่ยเราจึงพบเอกสารซึ่งสะท้อนที่เห็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมะกับโบราณคดีอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะ3กับ24ครับผมซึ่งรายละเอียดผมเชื่อว่าหมอได้พูดไปแล้วในขั้นต้นนะครับนะคนที่มีของสุจิบาลเรื่องนี้นะครับก็จะสรุปข้อมูลใหม่ต่างๆนะครับเช่นส่วนของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศนะครับโดยมิเตอร์วิลเลียมนั้นนะครับหน้าของอันนี้แลนเพอร์เป็นพิเศษเลยนะครับทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีแผนที่2488นะผมทายแผนที่2488ครับแผนที่นี้ไม่ได้ยินพื้นที่มากนักนะครับจะครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของตำบลทุ่งตำบลเรียงบางส่วนตำบลละเม็ดนะครับแต่ว่าแผนที่ที่เก่าที่สุดเป็นภาพถ่ายอากาศที่เก่าที่สุดเท่าที่เราค้นได้แล้วก็ให้ข้อมูลเราอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเมืองชยานะครับโดยเฉพาะคูน้ำคันดินก็เมืองสงขลาซึ่งเป็นเมืองชยาในสมัยวิทยาตอนปลายนะครับซึ่งหากดูจากภาพถ่ายทางอากาศในปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่เห็นสันฐานของเรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่นี้แล้วนะครับแต่เรื่องท้ายเนี่ยยังให้ข้อมูลแบบนี้กับเรานะครับเห็นคูน้ำคันดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเมืองทรีนะครับซึ่งอาจารย์ถิ่นตัดวันนี้ผมลงให้ความเห็นว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของเมืองชยาซึ่งได้รับการพูดถึงน้อยส่วนใหญ่จะเน้นพูดถึงศรีวิชัยแล้วก็เรื่องของวิทยาเลยแต่ข้อละเอียดเนี่ยเป็นรอยต่อทางประวัติศาสตร์จากยุคโบราณกับยุคในสมัยใหม่ที่ใกล้กับเรามากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันคูน้ำคันดินทุกสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ได้ถูกลุกล้ำแล้วก็เหลือเพียงช่วงสั้นๆด้านหลังกระเพียงนะครับผมเติมนิดเดียวครับท่านนายอำเภอและพี่น้องคนชยาครับตามแผนที่นี้นะครับในหน้า5หน้า6เนี่ยและหากว่าท่านได้มีหนังสือเมืองโบราณที่เมืองโบราณทำอยู่ในมือเนี่ยนะครับข้อสันนิษฐานเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลออกมาว่าวัดเวียงนั้นน่าจะเป็นวังนะครับแล้วก็มีวัดหลงเนี่ยเป็นวัดใหญ่ของเมืองชยาหรือเมืองคฤหัสถ์แล้วก็มีวัดแก้วเรียงออกไปนะครับส่วนวัดพระธาตุชยาอยู่นอกไกลออกไปน่าจะเป็นการโดยนะซึ่งสุรเทพก็กำลังจะศึกษาต่อนะครับแต่ที่อยากจะให้ดูแผนที่ที่ทำออกมาแบบเหลือเชื่อนะครับต่อหมอจะค่อนข้างยากครับทีนี้ความคาดหวังของที่หมอจะหมายเหตุพุทธค่านะครับเราก็คาดหวังว่าสุจิบาลนี่จะเป็นอาบัติฐานเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นเริ่มต้นต่อการจุดประเด็นความสนใจอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องศีลชัยแต่จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อเชื่อมไปสู่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอในประเด็นที่2นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่จริงๆแล้วถือว่าเกิดขึ้นมาใหม่นะครับแม้ว่าเราจะมีเมืองชยาที่มีเหล่าประวัติศาสตร์ยาวนานครับแต่ว่าสุราษฎร์ธานีเนี่ยเกิดจากการรวมเอาเมืองชยากับหัวเมืองบางส่วนที่แยกจากเมืองนครศรีธรรมราชมารวมนะครับดังนั้นการที่มันไม่ใช่เมืองเดียวกันเป็นสุดแห่งกันมาแต่แรกอย่างเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมันทำให้เราขาดประวัติศาสตร์ร่วมนะครับคนแคนาดิก็มีประวัติศาสตร์ของตนเองคนชยาก็มีประวัติศาสตร์ของตนเองนะครับไม่มีชุดประวัติศาสตร์ที่จะร้อยเรียงความเข้าใจว่าเราเป็นคนสุราษฎร์ได้อย่างไรนะครับเราไม่สามารถย้อนตัวเองกลับไปได้เก่ากว่าที่เกิดการรวมจังหวัดขึ้นมานะครับแม้ว่าถ้าเกิดย้อนกลับขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่แยกจากกันนะครับงานของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับอาจารย์พุทธทาสเขียนแนวสังเกตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนขึ้นมาเลยได้เกิดความคิดหรือการจินตกรรม
มาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาใหม่ผ่านขอบเขตทางภูมิศาสตร์นะครับไม่ใช่เมืองของเมืองที่แยกอยู่ระหว่างปากของอ่าวต่อไปแล้วนะครับแต่เป็นเมืองเดียวกันซึ่งอยู่ในอ่าวเดียวกันมีความสำคัญแน่นแฟ้นแล้วก็เกี่ยวข้องเป็นบริบทเดียวกันมาเป็นพันปีนะครับดังนั้นแนวสังเกตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนของอาจารย์วิชาจึงเป็นอาจจะเป็นหมุดหมายแรกของความคิดที่จะสร้างบริษัทจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นการชนะดิบเป็นชายาเป็นเรียนฝากต่อไปแล้วนะครับเป็นคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นที่เราน่าจะสานต่อจากประเด็นความคิดนี้คือการที่จะใช้ประวัติศาสตร์ของเมืองนะครับเราสามารถใช้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในการสานต่อความคิดต่อไปได้คือเหมือนบอกมีกำลังจะบอกว่าอีกนานไหมเวลามากแล้วมีประเด็นที่ข้อใช่ไหมเอาเลยครับประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายเป็นคล้ายๆเป็นการทดสอบจากการทำงานกับทีมหอจดหมายเอกนะครับผมได้เริ่มเก็บข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาพอสมควรแล้วพบปัญหาว่าเราขาดแคลนองค์ความรู้ในการสืบค้นในการที่จะทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของเราครับแต่ว่าโชคดีที่พบฐานข้อมูลของอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ผมสามารถสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เช่นนั้นผมจะคงยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทำอะไรได้ที่ยาวต่อไปนักทีนี้จริงหลังจากเริ่มทำงานไปเนี่ยก็พบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ไม่ได้ขาดแคลนเอกสารจริงแต่ว่าเอกสารถูกเก็บอยู่ตามแหล่งต่างๆเช่นสำนักงานสุราษฎร์ธานีหรือตามวัดเอกสารเหล่านี้หากสามารถทำให้มันเผยแพร่และเข้าถึงได้ง่ายหรือออนไลน์มันก็จะทำให้คนทุกฝ่ายที่มีความสนใจประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ขาดมือไม้จะเลื่อนไฟฟ้ามันจากระเบียบต่างๆมากมายเนี่ยสามารถเริ่มเป็นนักวิชาการอิสระได้เองสามารถเริ่มพื้นที่ผีวิทยาได้ด้วยตนเองจากคนละไม้คนละมือนะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ก็ฝากด้านนี้น่าจะคิดทำอย่างจริงจังนะครับโดยที่มีขอตัวลาสินค้าได้เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สำคัญเอาไว้แล้วคิดว่าสามประเด็นน่าจะต้องรสงสัยท่านรองจะเอาไปใส่แขนแล้วแหละนะครับผมขอมาอีกชุดข้อมูลใหม่ที่คุณนักขมลเตรียมมานะครับว่าด้วยเรื่องเหมือนท่าก่อนที่จะไปถึงนั้นเนี่ยถ้าท่านได้คลิกต่อไปในหน้าที่สุรเชษฐ์เขาสรุปนะครับหน้า25 26 27อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ศรีศักดิ์เขียนเป็นบทความยาวอยู่ในหัวสารเมืองโบราณเล่มนี้นะครับแต่สุรเชษฐ์เนี่ยได้คัดย่อมา4-5 หน้าถึงเรื่องของความสำคัญของอ่าวบ้านดอนศรีวิชัยนะครับแล้วก็ไม่เจาะอยู่แต่เพียงแค่พยาจะพูดไปถึงเวียงจักรไปถึงการจะระดิษฐ์ไปเรื่องเมืองโบราณอื่นๆที่เดียวกันครับคุณนภัสมนเนี่ยซึ่งทำงานเป็นคนสุราษฎร์ทำงานด้านโบราณคดีนะครับมันก็ไม่เพียงแค่ของศรีวิชัยคุณนภัสมนจะมาบอกถึงเรื่องเมืองท่าซึ่งมีความสำคัญและไม่ใช่ท่าเดียวด้วยนะเรียนครับค่ะนมัสการครับคุณเจ้านะคะแล้วก็เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันนภัสข้อมูลเป็นโบราณคดีค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีในอ่าวบ้านดอนนะคะขออนุญาตเล่าข่าวความนิดนึงว่าจากหนังสือเรื่องแนวสังเกตของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนของท่านพุทธทาสนะคะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจแรกๆนะคะที่ทำให้ดิฉันซึ่งเป็นคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยอยากเป็นนักโบราณคดีนะคะคืองานของท่านเนี่ยทำให้เราอยากรู้ว่าอ่าวบ้านดอนคืออะไรอ่าวบ้านดอนมีอะไรบ้างคือตอนสมัยที่ได้อ่านหนังสือของท่านแรกๆนะคะก็พยายามจะจินตนาการว่าอ่าวบ้านดอนเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่การค้าขายในสมัยนั้นน่าจะเจริญรุ่งเรืองมากแล้วก็เรื่องของพุทธศาสนามหายานก็น่าจะเด่นมากค่ะหลังจากที่ได้หนังสือของท่านพุทธทาสนะคะเป็นแรงบันดาลใจก็พยายามที่จะสอบเรียนนะคะเข้าที่คณะโบราณคดีจนกระทั่งมาเป็นนักโบราณคดีในช่วงที่เป็นนักศึกษานะคะหัวข้อวิจัยหลักๆของดิฉันก็ยังเป็นหัวข้องานวิจัยที่ยังเกี่ยวเนื่องกับงานของท่านพุทธทาสนะคะคือตอนที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีก็ทำเรื่องของเมืองท่าการค้ารอบอ่าวบ้านดอนพอในสมัยนี้ปริญญาโทหัวข้อก็ยังเกี่ยวข้องกับงานของท่านพุทธทาสก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางวัฒนธรรมและโบราณคดีของชุมชนในจังหวัดพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ถือได้ว่างานของท่านพุทธทาสในเรื่องงานสังเกตโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญมากๆในการที่เข้ามาเป็นนักโบราณคดีแล้วก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนนะคะค่ะและสำหรับในเรื่องของข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับอ่าวบ้านดอนที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกท่านได้รับฟังในวันนี้นะคะยังไงจะขอสรุปให้ฟังอย่างสั้นๆนะคะคือสำหรับในส่วนของข้อมูลใหม่ที่เขาสิทธิชัยนะคะซึ่งหลายๆท่านนะที่นี้น่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนไปชมที่โบราณสถานเขาสิทธิชัยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าที่โบราณสถานเขาสิทธิชัยเนี่ยถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งสำคัญนะคะซึ่งเรามีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายช่วงเวลาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มมีการค้นพบหลักฐานแน่นในสมัยศรีวิชัยนะคะซึ่งไม่เพียงแต่พบหลักฐานทางด้านการค้าที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขายกับทั้งทางอินเดียจีนและตะวันออกกลางที่เขาศรีวิชัยยังจะโบราณสถานจำนวนณขณะนี้นะคะเท่าที่เราค้นพบจำนวนถึง22หลังด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้าใครที่มีโอกาสขอเรียนเชิญไปพบที่เขาสิงห์ชัยที่สุขุมวิทได้นะคะสำหรับในส่วนของโบราณวัตถุนะคะก็เจอหลักฐานทั้งในเรื่องของการค้าดังที่ดิฉันได้กล่าวเรียนไปข้างต้นนะคะแล้วก็หลักฐานในส่วนของศาสนาพราหมณ์นะคะพระวิษณุนะคะหรือว่าเรื่องฐานโยนีต่างๆเป็นต้นนะคะและสำหรับหลักฐานใหม่นะคะที่คุณหมอได้เกริ่นนำไปก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ค้นพบมาก็อย่างเช่นจากสองคลิปนะคะถ้าใครที่ติดตามเพจของทางสำนักเสพติดนครศรีธรรมราชก็จะเห็นภาพของสักคอมมิชที่เราได้เผยแพร่ข้อมูลไปนะคะนอกจากนั้นเราก็จะได้พบธรรมจักรศิลานะคะแล้วก็หลักฐานอื่นๆเช่นเป็นพวกเศษพัชนะที่เขาหรือว่าลูกปัดนะคะซึ่งที่ขอสุดท้ายก็มีการค้นพบลูกปัดค่อนข้างที่จะหนาแน่นซึ่งก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่ทำให้เราตีความได้ว่าที่ขอสุดท้ายนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญที่มีการเลือกตั้งถิ่นฐานในทำเลที่ถือว่าเหมาะสมใกล้ก็คือเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มีการติดต่อค้าขายมีการค้าขายหลักฐานประเภทลูกปัดนะคะแล้วก็หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากหลักฐานใหม่ที่เราค้นพบนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานสนับสนุนอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเขาศรีวิชัยเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวบ้านดอนนะคะนอกจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์ศิริศักดิ์ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเขาศรีวิชัยน่าจะเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรด้วยคือในเรื่องของเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรเนี่ยได้มีนักวิชาการหลายท่านนะคะกำหนดเอาไว้ว่าอาจจะมีหลายเส้นทางซึ่งหนึ่งในเส้นทางนั้นที่ได้มีการตีความว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่มีหลักฐานทางโบราณคดีรองรับเป็นครับที่สุดก็คือเส้นทางตะกั่วป่าและอ่าวบ้านดอนนะคะซึ่งมีของศรีวิชัยแล้วก็แหลมโคเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่อยู่ในเส้นทางดังกล่าวนะคะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ของเขาศรีวิชัยแล้วก็ภาพรวมของการค้าบริเวณอ่าวบ้านดอนที่เกี่ยวข้องกับเขาศรีวิชัยค่ะผมฟังเพลินแต่อยากจะถามนิดนึงคนอำเภอไหนเป็นคนอำเภอพระแสงค่ะคนพระแสงก็อยู่บนสายน้ำตาปีเนี่ยนะครับเรียนที่ไหนครับเรียนมาที่โรงเรียนที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีอันนี้เด็กที่ไหนแกการจนาแกการจนานี่เองตะกี้เห็นผอ.เดินบนเตียงอยู่นะครับทั้งนั้นฟังคุณนักขบวนพูดถึงสินค้าใช่ไหมครับค่ะแล้วก็พูดว่าสินค้าคือลูกปัดพอดีศิวพัฒน์สวัสดีว่าเนี่ยนะเขาเป็นคนคุณชยานะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ชอบลูกปัดแต่เขารักชยาเท่าที่ผมรู้และรักสุราษฎร์พูดถึงเรื่องสุราษฎร์แล้วของขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็จะตามเมื่อตามนี่ตามนั่นในสูติบัตรเล่มนี้ถ้าหากว่าท่านพลิกไปผมนี่ก็อยากจะให้ใช้ประโยชน์นะครับไปที่หน้า22ในหน้า22เนี่ยครับเป็นโน้ตที่อาจารย์สุราษฎร์เขียนไว้ว่าจะต้องทำต่อถ้าจะทำโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนจะเพิ่มรอบอ่าวบ้านดอนวงเล็บต่อข้อที่21เพิ่มเรื่องรูปปัก
ข้อที่26เอ้ย27นะเพิ่มเรื่องรูปปั้น32เพิ่มเรื่องราพินจินจิตสิวพัฒน์เนี่ยเขาโคตรเตี้ยนโดนเนี่ยอยู่กับ2เรื่องนี้นะครับฉะนั้นในวารสารเมืองโบราณนี้นะครับทางบรรณาธิการก็เลยขอให้สิวพัฒน์ช่วยทบทวนเรื่องรูปปั้นที่พบในชัยยาและสุราษฎร์ธานีขอเชิญครับสิวพัฒน์สวัสดีครับผมนายสิวพัฒน์ปลดว่านะครับปกติเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯแล้วก็มาอยู่ที่ชัยยา10ปีแล้วนะครับได้ทำเรื่องเกี่ยวกับโบราณคดีแล้วก็บ้านดอนเกี่ยวกับเรื่องรูปปั้นแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่เจอที่ภูมิพินเนี่ยครับก็ถามว่ารูปปั้นเนี่ยมีความสำคัญยังไงจริงๆแล้วรูปปั้นเนี่ยมีความสำคัญในด้านการกำหนดอายุครับผมของที่พบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นทองคำทีนี้เนี่ยด้วยความที่ผมไปมาหลายที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำแนกรูปปั้นได้ประมาณ4ที่ก็คือควรภูมิพินนะครับลักษณะรูปปั้นเนี่ยก่อนที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมทราบว่าเกิดพระคุณเพื่อนจำนวนหนึ่งที่มีรูปปั้นแล้วก็แขวนมาเพื่อจะมานั่งแล้วก็ช่วยชี้ด้วยได้ไหมขอเชิญตอนสุราษฎร์ที่เชิญครับเชิญข้างหน้านี่เลยครับพี่เบียร์ครับขอเชิญเลยครับชาวสุราษฎร์ที่ช่วยกันเก็บรักษารูปปั้นไว้ขอเชิญเลยนะครับทยอยขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวท่านก็ไปว่ากันไปจริงๆแล้วผมทำกิจกรรมเกี่ยวกับพวกนิทรรศการนะครับรูปปั้นโบราณแล้วก็ของที่พบในจังหวัดสุราษฎร์ด้วยทุนของเพื่อนๆแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับตามงานต่างๆนะครับที่พี่เบียร์นะครับปกติก็ครับผมนักบุญนิดนะครับทางๆก็ครับครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นที่พบที่ชัยยานะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอ้างขึ้นนิดนึงก็คือรูปปั้นที่ชัยยาเนี่ยจะมีความโดดเด่นด้านความสวยงามนะครับจะเป็นรูปปั้นแก้วและส่วนใหญ่นะครับเมื่อก่อนผมมาที่ชัยยาเนี่ยก็คื อเห็นเขาแฝงกันเยอะแยะเลยเรียกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีค่าขนาดไหนก็จะเจอเยอะตามริมทะเลแหลมโพตั้งแต่ที่ยังไม่มีส่วนสาธารณะนะครับตอนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์มาก็ไล่จากคุณพินมาเลยแล้วก็จะมีรูปปั้นที่พบที่หัวเขาศรีวิชัยนะครับก็จะเป็นรูปปั้นที่มีลักษณะที่ค่อนข้างผมว่าแตกต่างนะถ้าเกิดการเรียนเช่นรังสีเส้นเนี่ยจะสามารถจะแยกได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นยุคสมัยเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเจอพวกถ้วยชามภาชนะต่างๆนะครับแล้วก็รวมเพื่อนๆเนี่ยครับมาทำกิจกรรมในการเผยแพร่นะครับข้อมูลต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ค้นพบวัตถุโบราณต่างๆนะครับผมแล้วก็โดยตะกี้มีเรื่องท่องที่พบที่ชัยยาครับเที่ยวพบที่เขาศรีวิชัยครับแล้วท่าชนะล่ะท่าชนะพบครับมีตัวอย่างยังไงบ้างหรือท่าชนะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกปัดหินครับผมจะเป็นลูกปัดหินนะครับหินเนี่ยจะค่อนข้างมีเนื้อค่อนข้างจะใสนะครับแตกต่างจากคนบุญพินซึ่งค่อนข้างจะดิบเผือกนะครับคนบุญพินเนี่ยจะคล้ายๆกับเขาศรีวิชัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าก้าวไปอีกนิดนึงก็คือมีความใกล้เคียงกับทางคลองก้องกระบี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่คนบุญพินเนี่ยจะพบเหรียญมีเหรียญโรมันแล้วก็มีรูปปั้นที่มีความใกล้เคียงกับทางกระบี่ด้วยคือผมมองว่าการพบรูปปั้นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมโยงมันไม่ได้ทำที่เดียวแล้วก็ที่จังหวัดสุราษฎร์นี่แปลกมากคือเจอทั้ง4ที่เลยและทุกที่ที่เจอเนี่ยหนึ่งจะต้องมีภูเขาสองต้องมีแม่น้ำนะครับแล้วก็จะมีการขุดค้นต่างจำได้เมื่อสมัยพ.ศ. 2530กว่าเนี่ยก็ช่วงนั้นจะมีการตื่นรูปปั้นมากจะมีคนมาชาวสุพรรณจากที่ไหนเนี่ยก็จะมาขุดค้นนะครับผมแล้วของเจ๊จูนมีอะไรบ้างอย่างไรของพี่จูนเองก็จะเป็นรูปปั้นชัยยานะครับเป็นรูปปั้นภูมิเรียนนะครับก็จะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามนะครับทำจากแก้วส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแก้วโมเสกนะครับผมก็พอเราได้ศึกษาไปเรื่อยๆก็เลยมีความรู้ว่าแก้วพวกนี้เนี่ยมีการนำเข้ามีการเดินทางมาเป็นพวกแก้วเปอร์เซียนะครับมีการอาจจะเป็นทางด้านการค้าทางทะเลและเพราะว่าเราไม่ได้พบเพียงแต่ลูกปัดเราพบภาชนะครั้งที่พบลูกปัดจะพบภาชนะไหนนะครับจะไม่พบแค่ลูกปัดอย่างเดียวจะพบเครื่องประดับทองคำซึ่งเราก็ดูจากลักษณะในบางชิ้นที่พบที่นี่ก็มีพบที่พม่าด้วยเหมือนกันครับผมครับผมขอเติมนิดเดียวนะครับแล้วประเดี๋ยวอยากจะขอเชิญท่านทั้งหลายได้ช่วยเติมเสริมหรือถาม
รือชี้แนะหรือคิดเรื่องการฟื้นคืนที่ศรีวิชัยนะครับผมอยากสรุปว่าลูกปัดที่เจอในรอบข่าวบ้านดอนเนี่ยนะครับมีแหล่งใหญ่ๆอยู่ด้วยกัน4แหล่งนะครับแหล่งที่1ก็คือที่ท่าชนะแหล่งที่2ก็คือที่แหลมโพป่ายางกรุงเรียงครับแหล่งที่3ก็คือที่เขาศรีวิชัยครับแหล่งที่4ก็คือที่ควรท่าข้ามหรือควรคุณผิดใช่ครับครับถ้าดูลักษณะแล้วยุคสมัยแล้วนะครับแหล่งที่เก่าที่สุดเนี่ยน่าจะคือที่ท่าชนะอายุย้อนไปได้ถึงสัก 2,000 ปีที่อาจารย์ศรีศักดิ์ว่าด้วยเรื่องสุวรรณภูมิอันนี้เรื่องใหญ่ของสุราษฎร์ธานีเลยนะครับท่านรองนะครับย้อนไปถึงสุวรรณภูมิที่สำคัญก็คือเราเจอรูปสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตรีรัตนะครับที่ท่าชนะเยอะมากแล้วเรายังเจออักขระอักษรพราหมีที่ท่าชนะด้วยนะครับตรีรัตนานั้นเป็นรูปสัญลักษณ์ที่อาจารย์พุทธทาสเป็นคนไทยคนแรกที่เอามาสร้างเต็มที่สวนโมกแห่งนี้นะทำเป็นรูปประดับอยู่ที่โรงหนังอยู่ที่โรงบ้านอยู่ที่รอบกุฏินะครับนั่นก็คือสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาร่วมสมัยพระเจ้าประสงค์เดิมเนี่ยก็เพียงท่านเอามาทำเพื่อที่จะให้รู้ประวัติพุทธศาสนาแต่สุดท้ายเนี่ยเหลือเชื่อครับว่าของเหล่านี้มีอยู่ในสุราษฎร์ธานีจริงนะครับแล้วก็พบแล้วเป็นหลักฐานสำคัญนะครับต่อมาก็คือถ้ามาแถวชัยยาเขาศรีวิชัยแล้วก็คนกรุงเทพนะครับก็น่าจะร่วมสมัยศรีวิชัยโดยประมาณแต่อาจจะมีลึกกว่านั้นอีกหากมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเหมือนที่เขาศรีวิชัยที่คุณนภัสขมลคุณธานุวัฒน์แจ้งให้เราทราบคือเดิมเราคิดว่าเขาศรีวิชัยเป็นฮินดูนะมีแต่พระนารายณ์เรียกเขาพระนารายณ์คุณไปคุณมาเจอธรรมจักรและทำท่าว่าอยู่นิ่งที่สุดนะครับคนสุราษฎร์คนชัยยาถ้าท่านยังไม่เห็นต้องแวะไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยยานะครับตอนนี้จะแสดงอยู่ถือว่าเป็นธรรมจักรในความเห็นของนักวิชาการจำนวนมากถือว่าเป็นธรรมจักรที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ที่เจอผมอยากจะอ้างอย่างนั้นเพราะว่ามันน่าจะรูปแบบเนี่ยมันเก่ากว่าแบบทวารวดีแต่ธรรมจักรที่เป็นสำริดนั้นเนี่ยหนึ่งเดียวใช่ไหมฮะใช่ไหมทางนี้ก็ไม่ค่อยพูดผมเนี่ยคนนอกระบบพูดได้นะครับนั้นสำคัญมากเลยนะครับก็มีอะไรจะเติมไหมเดี๋ยวจะลองฟังคำถามจากท่านทั้งหลายก็จริงๆแล้วผมในฐานะคนรุ่นใหม่ครับได้มาทำงานตรงนี้ก็จากพี่หมอบัญชาแล้วก็ท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ผลิพรมนะครับจากที่แกเป็นคนชอบลูกปัดก็เลยมารู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ว่าของพวกนี้จะต้องติดตัวกับคนมาจะต้องมีการตั้งเมืองก่อนจะเป็นเมืองก็ต้องมีครูเมืองต้องมีตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับผมว่ามันสำคัญนะครับแต่ก็มีเรื่องที่ต้องค้นหาต่อแต่ผมอยากจะขอฟังความคิดเห็นข้อชี้แนะหรือแม้กระทั่งคำถามจากท่านที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นสุราษฎร์ธานีผมไม่รู้จะเชิญใครผมอยากจะเชิญมีผู้ที่อยากจะถามใช่ไหมครับก็เดี๋ยวผมขอเชิญคุณเจอกำนันสุธรรมได้ไหมยังอยู่ไหมกำนันสุธรรมกำนันตะบนละเม็ดผมดูท่านใหญ่ดีเมื่อกี้เห็นท่านพ่อต้องใหญ่กว่ากำนันนะครับขอเตรียมนะฮะถ้ากำนันอยู่ถ้ากำนันไม่อยู่เดี๋ยวท่านถัดไปผมอยากขอเชิญอาจารย์ชวนเพชรแก้วนะครับอีกคนก็คือขอเชิญพี่ณรงค์เสมียนเพชรนะครับซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมส่วนอาจารย์ชวนนั้นเป็นศาสตราจารย์นะครับแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญครับขอช่วยแสดงแนะนำว่าท่านคือใครเรียนเชิญท่านคิดได้ไหมท่านคือใครแล้วก็อะไรแล้วก็ขอคำถามแบบกระชับเลยนะครับครับผมกนชยานะครับเรียนที่โรงเรียนพุทธนิคมนะครับผมเพิ่งทราบก่อนหน้านี้ประมาณสัก3วันผมก็บินมาจากเชียงใหม่มาถึงเมื่อเย็นเมื่อวานนะครับเพราะถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญพอดีผมก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการนะครับผมชื่อจิรพันธ์คงพันธ์นะครับไม่ได้เป็นนักวิชาการไม่ได้อะไรแต่คราวนี้จะอาศัยประสบการณ์นะครับในหลักของรัฐศาสตร์แล้วก็การวิเคราะห์เพราะก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยผมเคยรับราชการอยู่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำเนียบรัฐบาลหน้าที่ที่จะทำก็คือต
ทุกเรื่องที่รัฐมนตรีเขาเซ็นมาถึงนายกเพื่อเอาเข้าครม.เรามีสตาฟอยู่ประมาณ 7-8 คนจะต้องมาตรวจหมดแล้ววิเคราะห์ทั้งหมดก่อนที่จะนำเสนอนายกเพื่อเอาเข้าครม.นะครับนั่นคือการกระบวนการตัดสินใจของรัฐของประเทศซึ่งเหมือนในทุกประเทศอันนี้ผมขอเริ่มเลยนะครับครับแสดงความคิดเห็นนะครับผมพูดเรื่องรูปปั้นก่อนนะครับเพื่อนๆมาจากทั้งท่าชนะและชัยยาสมัยเด็กเนี่ยผมนั่งเล่นเป็นกระป๋องแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคิดว่าจะยาวชั่วโมงหรือกี่นาทีไม่ถึงชั่วโมงนะครับสั้นๆนะครับเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าอยู่แม่น้ำกับภูเขาบางแห่งที่ท่าชนะไม่ใช่อยู่ใกล้ชายทะเลนะครับนอกจากรูปปัดแล้วนะครับเราก็เจอเงินนโมเนี่ยเยอะมากเด็กๆก็มาเล่นกันคราวนี้มันมีคำว่านโมผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เอาไปทำแหวนให้เด็กแค่ไรใส่บ้างผมว่ามาร้อยมาเล่นหายหมดนะครับมีเยอะผมว่าเยอะมากเยอะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันสำคัญยังไงอันนี้เป็นข้อเสียถ้ากรมศิลปากรหรือว่าหน่วยราชการของรัฐรู้ปุ๊บก็เก็บมาทุกคนยินดีมอบให้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามีค่าหรือไม่อันนี้อันที่หนึ่งเอาย้อนมาเข้าเรื่องนะครับศีลวิจัยคืนชีพนะครับผมมีความเห็นต่างกับคนอื่นผมศึกษาเรื่องนี้มา 4-5 ปีเงียบๆนะครับแล้วผมเจอบางอย่างที่ทุกคนไม่ได้พูดถึงถ้าอยากฟังผมจะพูดก็คงใช้เวลานิดหนึ่งแต่ไม่ยาวมากนะครับคุณหมอนะครับขอว่า3นาทีได้ไหมครับผมว่าไม่ทัน3นาทีหลังเรื่องนี้จะใช้กี่นาทีครับผมไม่ทราบเดี๋ยวผมจะให้ฟังแล้วผมจะวิเคราะห์เรื่องของเรื่องเจเรด้วยก็ยังเกรงใจท่านผู้อื่นอีกเพราะว่ายังมีหลายท่านไม่เป็นไรท่านนะท่านเราจัดเวทีเฉพาะให้ได้ในโอกาสหน้าแต่ว่าวันนี้แผ่นนิดๆแบบสั้นเลยครับระดับมือวิเคราะห์นโยบาย7คนเสนอนายกผมว่าท่านทำได้ภายในสัก 2-3 นาทีเป็นเด็กผมสำหรับคืออย่างนี้เอาสั้นๆผมไม่ได้ศึกษาศีลวิจัยโดยตรงทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเวลานี้ที่เราควงงงโงอยู่ตั้งแต่ย่อเซเดเนี่ยนะหนังสือของย่อเซเดที่มันมีปัญหาและคนเชื่อมากที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องศีลวิจายะนะครับ History Religion Language of and Early Malay Polity คำว่า Polity ย่อเซเดยังไม่เข้าใจเลยว่าคืออะไรเพราะย่อเซเดคือนักประวัติศาสตร์แต่เวลานี้เราพายเรือในอ่างไม่มีนักรัฐศาสตร์วิเคราะห์เรื่องนี้เลยนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีกำลังทำเรื่องการเมืองการปกครองโบราณและก็ยังงงโงอยู่นะครับตอนนี้ได้จะฟังต่อผมจะพูดให้ฟังผมว่าผมศึกษามา6-9ปีมีสาระมากกว่าหลายคนด้วยแล้วผมยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเอาอย่างนี้ผมศึกษามาเนี่ยผมไม่ได้ศึกษาศีลวิจัยนะครับผมไปทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ไปรับจ้างหน่วยงานของรัฐอยู่หน่วยหนึ่งค่อยทำ feasibility study นะครับในนั้นผมเอามีทั้งผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศอาจารย์มหาลัยใหญ่ของเมืองไทย2มหาลัยวันหนึ่งนั่งกินข้าวกลางวันหลังจากเหนื่อยจากการทำงานมาเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเขาพูดเรื่องกระดานการมาเตวีอาจารย์คนนี้สอนในมหาลัยตอนนี้รัฐบาลจีนจะไปเดินไปเก่งมากจบจากแคมบริดจ์เป็นด็อกเตอร์จากแคมบริดจ์ผมนั่งฟังตอนกินข้าวแค่สั้นท่านหนึ่งชั่วโมงผมสนใจผมเลยไปตามต่อเรื่องพระนางจามเทวีกราบขอร่ามาโยงกับลาโวไม่ใช่พระนางจามเทวีที่คนบอกว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ลาโวและเชิญไปกองอริบุญชัยไม่ใช่อย่างที่เจอตอนนี้อาจารย์เหลือ1นาทีเสร็จแล้วก็มาโยงถึงพอมาลาโวมาโยงถึงเจ้าชายองค์หนึ่งโอรสของกษัตริย์ศรีวิชัยที่เกิดจากสนมไม่ได้มาเอสีเดินทางไปเรียนที่สมอพรนะครับแล้วผมตามไปเจออะไรอีกเยอะแยะแล้วผมตามไปเจอเซเบียและอีกหลายคนรวมทั้งนักประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและหลักศิลาจารึกที่เจอที่ปาเลมบังมันบอกว่าอะไรแล้วผมจะบอกว่าอะไรผมไม่มีเวลาขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาว่าในฐานะเป็นชาวสุราษฎร์นะครับดูท่าทางก็มือโปรแล้วก็มารวบวงกันนะครับแล้วขอชื่อที่อยู่ใครช่วยขอชื่อขอเบอร์โทรนะครับแล้วมาศึกษาค้นคว้าหรือไม่ก็ชาวสุราษฎร์ท่านแมนเธอรู้จักท่านรองผู้ว่ารู้จักจากตัวเลยนะครับท่านกำลังยังอยู่ไหมครับกำลังดูทำถ้าไม่อยู่ขอเชิญอาจารย์ชวนเพชรแก้วครับตะกี้ท่านมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงไหนท่าแห่งหนึ่งกำลังที่นรงเสมียนเพชรครับ
อาจารย์ชวนเดินมาแล้วเดี๋ยวจากที่นรงเดินขึ้นมาข้างบนได้เลยครับที่นรงก็ขึ้นมาด้วยใครขอเก้าอี้เสริมครับหรือกบลงไปนั่งรถรถรูปจากวิทยากรลงไปนั่งปั้นหินแทนที่นรงอาจารย์ชวนขอข้อชี้แนะหรือแม้แต่คำถามหรืออะไรก็ตามก็ตอนท้ายเดี๋ยวผมคงต้องรบกวนท่านนายอำเภอกับท่านรองผู้ว่าอีกนิดนึงนะก็ตอนท้ายฟังแล้วว่างไหนนะครับพี่ณรงค์มาก่อนเชิญพี่ณรงค์ในประการด้วยความเคารพท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมเองนะครับแต่ใช้คำพูดว่าเป็นเด็กวัดตัวแทนเด็กวัดผ่านน้ำแหลงนะครับไม่เป็นคือผมก็อยู่กับท่านอาจารย์รุ่นท่าสมัย2504นะครับนานมากแล้วนะครับที่ประสบการณ์ที่อยู่กับท่านอาจารย์เนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับได้อ่านเรื่องราวเช่นบทรอบอ่าวบ้านดอนนะครับที่เรากำลังพูดถึงอยู่เราคิดว่าท่านต้องการให้เราเป็นตัวเห็นเป็นตัวอย่างว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นคนโอป้อมาดีมีศีลธรรมมากกว่านะครับได้ว่าเหมือนประวัติศาสตร์ที่เขาบอกว่าพอฆ่าคนหนึ่งแกล้งลืมทองไว้นะครับเป็นทองแท้พิชยาเนี่ยสมัยปีวิชัยแล้วผ่านไปหลายปีกลับมาทองแท้นั้นยังอยู่นะที่ท่านหมายถึงท่านย้ายพวกเราที่เป็นชาวศรีวิชัยทั้งหมดเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่มีอารยธรรมมีศีลธรรมเหมือนกับคนสมัยก่อนนะครับประสบการณ์นิดนึงนะครับที่ได้อยู่กับท่านคนที่ไม่ทราบว่าคนไหนจะทราบได้พูดถึงว่าเอาสัญลักษณ์มาติดไว้ที่สวนโมกผมเองตัวนิดนึงภาพทั้งหมดที่ข้างเราของผมเป็นคนเก่งกันนั้นรอบโลกนะครับผมเป็นช่างผมไม่มีความรู้เรื่องโบราณคดีในฐานะที่พี่ณรงค์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอชัยยาการขับเคลื่อนหรือการที่จะทำเรื่องศรีวิชัยน่าจะทำอะไรบ้างพี่ก็ทำมาเยอะใช่ไหมคืออยากทำอะไรบ้างที่แล้วเราทำอะไรบ้างแต่ถ้าทำเลยมันทำยากยากพอสมควรนะครับวัฒนธรรมเนี่ยท่านก็ให้ความหมายว่าอาจารย์ทราบบอกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นระบบนะครับแต่ด้วยปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าการปกครองท้องถิ่นนะครับมาแรงมากนะครับทุกอย่างให้ท้องถิ่นหมดนะครับงบประมาณให้ท้องถิ่นเราอยากได้งบประมาณก็ไปขอให้ท้องถิ่นนะครับแต่ท้องถิ่นต้องทำต้องจัดที่เขาเช่นอบต.ที่นี่ขึ้นกับท้องถิ่นตำบลละเม็ดเราต้องไปจากที่ตำบลละเม็ดเพราะประมาณถ้ามาจากที่ส่วนรวมเขาไม่ให้นะครับมีอยู่ที่ยากอยู่นะครับเรางบประมาณเราไม่ได้นะครับงบประมาณชื่อใหญ่มากแต่วัฒนธรรมอำเภอชัยยาท่านนายกอบจเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ท่านจะเอาด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันรายละเอียดที่ว่ายากแต่ก็ต้องพยายามครับนะครับสิ่งที่เราตัดผมไปช่างผมไม่รู้ความหมายสัญลักษณ์ต่างๆบางทีผมติดเป็นสัญเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ไปเห็นข้าวตรงเรื่องคือเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจจริงๆนะครับท่านก็เลือกแค่ติดใหม่ครับนี่คือสิ่งที่เราอยู่สมัยท่านอาจารย์มีชีวิตอยู่ครับผมขอบคุณมากครับที่ตรงครับขอฟังอาจารย์ชวนเพชรแก้วนะครับซึ่งสามงานขอพุทธทาสธรรมโคตรหรือเป็นสารพัดอย่างนะครับอาจารย์คิดยังไงต่อเรื่องศรีวิชัยพื้นที่ได้ยินใช่ไหม
ครับนำพูดได้เลยครับคุณหมอบัญชาแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านคุณหมอบัญชาแขกผู้เกียรติทุกท่านผมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคนแก่ที่เราเวลาที่จะต้องยุติบางเรื่องเล่าสักนิดใช้เวลาไม่เกิน3นาทีเวลาผมสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่ปี15ลงมาเก็บข้อมูลเมื่อปี19เอากระสอบบ้านผมเรียกกระสอบยุ่งนี้มากับอาจารย์วิเชียรธนกรเก็บข้อมูลที่แหลมโพไปเป็นกระสอบเลยนะครับและพอย้ายจากนครเนี่ยมาสุราษฎร์ออกมาแล้วมันก็หายหมดอยากจะเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะสนใจเรื่องนี้จริงๆนั้นบริบทมันเปลี่ยนมากวันนี้ถ้าเราไปที่แหลมโพกับเวลาที่ผมไปในช่วงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะผมได้เห็นบ่อน้ำเก่าๆผมได้เห็นโบราณวัตถุชนิดที่มันเคลื่อนที่ได้อยู่ในทะเลนี่เต็มไปหมดนะแล้วก็ขอยืนยันหน่อยว่ารูปปัดก็ยังเจอเลยนะครับผมมีเพื่อนเอามือกอดทรายที่ไหนส่วนด้านนั้นเข้ามาเนี่ยพบเยอะเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตว่า1เราพูดเรื่องนี้กันมานานพอสมควรเราอาจจะมีประเด็นของจุดที่มันบอกว่าตายตัวได้ไปกับประเด็นซึ่งก็อย่างน้อยถ้าฟังจากที่พูดมาโดยตลอดแต่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้ยังต้องพูดกันต่อไปเพราะเอกสารที่มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวมันเป็นช่วงของเวลาที่มันต่อเนื่องกันมาเพราะนั้นเราก็คงต้องศึกษาแต่เป็นห่วงเรื่องบริบทต่างๆที่มันเปลี่ยนมากครับทำให้เราไม่มองไม่สามารถมองเห็นอะไรย้อนไปประมาณสักปี19 29 39 49 59ก็40ปีนะผมลงมาเก็บข้อมูลมันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวประเด็นที่2ผมคิดว่าทางภาคใต้เราเนี่ยเราไม่มีนักประวัติศาสตร์จริงๆที่สนใจเรื่องพื้นถิ่นลักษณะนี้อันนี้เป็นจุดอ่อนเลยนะครับและผมก็สนใจผมเป็นพวกภาษาและวรรณคดีไทยแล้วก็สนใจทางวิชาคติชนวิทยา10ปีมาแล้วผมตอนเป็นในทีมวิจัยอาวุโสเนี่ยได้มาศึกษาเรื่องที่พื้นที่นี้ในฉาง3ชุดโครงการชุดหนึ่งไปทำที่ละแหมชุดที่2ทำที่นี่ชุดที่ผมศึกษาที่สำคัญผมคิดว่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่นี่เนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสตร์ก็คือฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมของอำเภอชัยยานะหนาประมาณ2,300หน้าได้เริ่มด้วยบริบทและฐานเศรษฐกิจทุนทางวัฒนธรรมผมอยากจะเรียนว่าก็ผมไปเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านทางบริบทที่ว่านี่นะทำให้เห็นการเคลื่อนเปลี่ยนที่ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่มันออกมาจนปัจจุบันนี้วันที่เราพูดถึงส่วนที่พูดเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับอดีตได้จริงแค่ไหนอย่างไรครับผมอีกนะครับต้องพูดกันต่อต้องทำกันต่อขอบคุณครับท่านเป็นชวนมีท่านใดไหมครับที่เป็นผู้ฟังนะครับนี่อาจารย์สรัตน์นะครับจากมอตอนนี้ก็เป็นผู้ประสานงานวิจัยของสกวจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมจ๊ะถูกใช่ไหมเช่นนั้นกับประชาชนที่ต้องการก็กลับโครงสร้างกระทรวงแต่ว่าที่จะมาตรงนี้ก็คือเพื่อเป็นทางเลือกก็ได้นะครับหรือสิ่งที่น่าจะทำได้นะเพราะว่าในการที่จะคืนชีพถ้ามองในมิติด้านโบราณคดีมองในส่วนที่เป็นวัตถุทั้งหลายนี่คงเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณผมต้องใช้ความรู้อีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าท่านคิดดูในกระดาษที่อยู่ในเป็นพื้นที่บาดเจ็บหน้า23นะครับรวมหน้า24ด้วยลายมือท่านพุทธทาสเวลาพูดถึงคำว่าพื้นชีพเนี่ยที่เป็นวัตถุไม่เยอะนะแต่ว่าตั้งแต่นะครับเรื่อยมาทุกท่านมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะศิลธรรมศาสนาวัฒนธรรมการเมืองในด้านหนึ่งเขาพูดถึงโบราณคดีนะธรรมะก็มีในโบราณคดีระยะที่ผมอยากจะเชิญชวนและรวมท่านรองด้วยที่ท่านก็ได้เกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นว่าคดีกำลังทำเรื่องเงินคนดีวิถีธรรม
ใช่ไหมครับคือในเรื่องที่ท่านพูดแท้ผมเชื่อว่าที่ท่านนรงได้เล่าให้ฟังนะที่บอกว่าเรื่องของทิ้งไว้แล้วก็ไม่หายท่านพูดแท้เน้นที่ว่าสิ่งที่ใครคือมาแล้วหนึ่งครับท่านต้องการเอาความดีงามของสังคมสิ่งที่ใครให้กลับคืนมาเอาเรื่องศาสนาเอาเรื่องของการเรียนธรรมทั้งหลายให้คืนมานะครับผมเชื่อท่านภูมิใจจากการศึกษาท่านช่วยคนอยู่บนอย่างมีความสุขมีความสุขเพราะผู้คนมีคุณธรรมจะเรียกธรรมหรือใครๆสันติธรรมซึ่งถ้าเรามองเรื่องการฟื้นศรีวิชัยในนิตินี้นะครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอว่าประมาทนะต้องฟื้นที่จะไปบูรณะที่เขาพนาราที่บอกนี้อันนั้นเขาทำผ่านครับก็ไปเรื่องความดีความงามเป็นความภาคภูมิใจเป็นร่องรอยการเรียนรู้เนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านะครับสิ่งก็คือคนที่ปัญญาของศรีวิชัยเพราะว่านี่คือสิ่งที่สามารถจะทำมาได้เลยอยู่ที่พวกเราจะทำกันอะไรอย่างไรนะครับความจริงในเชิงการศึกษาวิจัยสิ่งที่ท่านพุทธทาสพูดไว้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมยังมีงานที่ต้องศึกษาเยอะแยะครับว่าผู้คนมันยุ่งกันยังไงนะครับซึ่งที่นี้อาจจะยังไม่มีการศึกษาแต่มีการชวนคนใดเรื่องนี้แต่อาจารย์ไม่เน้นเรื่องการศึกษาเพราะว่าคนที่ยังศึกษาต่อแต่ว่าเรื่องศึกษาก็ศึกษาไปครับแต่สิ่งที่ที่ว่าเรารู้ว่าสิ่งดีงามเป็นอย่างไรเนี่ยสามารถทำได้ครับเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่จะฟื้นสิ่งวิจัยแล้วก็อาจจะตอบรับนโยบายของสุราษฎร์ที่จะดำเนินเรื่องสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีที่ดีทำนะครับเพราะว่าจากนโยบายจังหวัดก็ดึงอยู่แล้วครับก็เป็นส่วนมากครับที่นี่ครับครับมีท่านหนึ่งบอกว่าจะมาแต่ผมไม่เห็นตัวคุณรัชพลศรีพัชรามาไหมครับไม่ได้มาแต่ผมเห็นคนที่โบกมือว่าไม่มานะครับผมขอเชิญสองคนที่เป็นทายาทตระกูลพาณิชย์ทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นอดีตรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนสิทธิ์ซึ่งวันนี้เป็นประธานโรงเรียนพุทธนิคมอีกคนหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณจิตหันเหมกุลนะครับหลานของน้องสาวอาจารย์พุทธาคนหนึ่งก็คืออาจารย์โพธิพันธ์หลานของคุณธรรมชาติเพราะว่าไม่ได้เป็นแค่ทายาทอย่างเดียวแต่เป็นอีกตั้งหลายอย่างขอเชิญทั้งสองท่านครับเนื่องจากเวลากำลังจะน่าจะพอเดี๋ยวผมขอเชิญท่านรองกับท่านนายอำเภอนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีมอบหนังสือมอบหรือที่บัตรแผ่นภาพทั้งหลายนะครับคือคราวนี้ก็ตั้งใจที่จะมาตอบแทนแต่เดี๋ยวกันก็พยายามให้เจ้าที่ลุกขึ้นมาต่อด้วยนะครับถ้าในแง่ของผมนะครับคิดว่าสิ่งที่ใช้คือที่ได้ครับผมเองเนี่ยไปมาที่23แหละช่วงงานคุณหมอที่กรุงเทพนะครับนั่งทำดอทุกวันก็ของลุกนะครับฐานะที่เราทุกหลานอยู่ที่นี่ผมเลยคิดว่าถ้าในพื้นที่ได้เนี่ยน้องๆเด็กๆในหลักสูตรในวีนะครับมันมาเยอะแยะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้นะครับผมเองเรียนรู้มาที่61ในสุราชยานะครับแต่ถ้าน้องเด็กๆได้เรียนรู้แล้วผมดูหนังสือทั้งสองเล่มเนี่ยถ้าเอาแผนที่ตัวตั้งและกิจกรรมโรงเรียนที่พัฒนาผู้เรียนที่เด็กออกนอกโรงเรียนต่อไปนี้ไม่ต้องไปจังหวัดอื่นนะครับแหล่งเรียนรู้พวกนี้เขาได้ขึ้นที่ขึ้นมานะครับหรือว่าต่อจากนั้นถ้าทางที่คุณหมอทำหลักสูตรต่อแล้วก็มาใช้ในโรงเรียนนะครับให้เขาได้เรียนภาษาพวกนี้ต้องไปภาคอื่นนะครับเพื่อเรียนเนี่ยที่ไม่ง่ายนะครับไม่อย่างที่บอกนะผมเรียนฟรีเพิ่งมาเริ่มเรียนรู้นะครับท่านน้องเองที่มาจากในท่าจังหวัดหน้าอำเภอเรนารงบอกเลยตอนนี้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ออกเองแล้วห้องเรียนไม่ต้องไปจังหวัดอื่นนะครับเอาแต่ที่นี่ถือหลักแล้วก็จบนะครับครับสวัสดีครับเจ้าทหารเหนือคุณครับวันนี้ขออนุญาตเรียนคุณหมอครับผมไม่ได้เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมครับเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากครับพี่นพดลมาครับในส่วนของผมนะครับอยู่ในคณะกรรมการจัดการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นกรรมการออกการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับทางออกการค้าจังหวัดร่วมกับทางจังหวัดเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการไล่หน่วยงานเนี่ยก็มีการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะโซนที่นิชยาท่าสนะภูมิเรียงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็มาพยายาม
ทำให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับตอนนี้ที่เราลองทำกันแล้วเนี่ยมีความเท่าที่เช็คนะครับมีความต้องการการท่องเที่ยวพอสมควรปัญหาอยู่ที่ประเทศก็จำที่มีความรู้เชิงลึกในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะเชิงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นของชายาเองของภูมิเดียเองหรือของโซนราชนาเองซึ่งตอนนี้กำลังพยายามหาแนวร่วมนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะครับสถานีก็มีโครงการทำวัคซีนน้อยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางท่านทราบรู้สึกจะมีคณะท่องเที่ยวของราชพัฒน์นะครับเขาก็พยายามรณรงค์ส่งเสริมเรื่องนี้อยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมในเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่ว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของราชธานีโดยเฉพาะส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าบ้านเมืองของเรามีดีอย่างไรนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับขอบคุณครับดังนั้นก็น่าจะสมควรแก่เวลาผมเห็นรายชื่อที่เชิญไปแล้วได้มาเนี่ยยังมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ท่านรองผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมของสุราษฎร์ธานีท่านหากท่านมีอะไรที่จะเสริมเติมก็เรียนเชิญมีไหมครับท่านขอสำนักพูดบอกไม่ต้องนะครับส่วนท่านผู้ผมขอเวลาแล้วกันนะครับเพราะเวลาหมดแล้วนะครับเกรงใจหลายท่านถ้าเช่นนั้นก็ต้องเรากล่าวว่าจะมีสักรอบนึงหรือไม่ต้องมีเนาะพี่รุ่นมีไหมเอาพี่รุ่นต้องมีให้พี่รุ่นคนเดียวแล้วกันนะส่วนเพื่อนกับคุณนภัสกมลแล้วก็คุณศิวพัฒน์นะนะครับผู้อาวุโสเกี่ยวกับหนังสือแนวสังเกตโบราณคดีเพื่อท่านที่สนใจต้องการที่จะศึกษานะครับผมพิมพ์แล้วเอามอบให้กับธนาคารมูลนิธิคณะธนาคารหน้าสวนโมกมีจำหน่ายเพื่อสมคุณพระคุณมูลที่ยังมีอยู่นะนะครับเพื่อว่ามีคนจะสนใจเอาไปศึกษาทีนี้ถึงใจซึ่งที่เหมือนที่ราชการกลางแจ้งที่ท่านอาจารย์เพื่อทราบทำไว้เช่นว่าสามารถสามารถเล่านาเกคนนี้ความหมายในต่างนี้เป็นเกี่ยวกับการต้องการให้คนเข้าใจในวัฒนธรรมที่ในต่างนั้นเลยครับพระโพธิสัตว์อวโลกิตุจีในส่วนที่มีอยู่นะครับแสดงให้เห็นถึงจุดที่ปัญญาเมตตาขันติก็เป็นการแสดงให้เห็นหลักธรรมในพุทธศาสนาสมัยที่วิชัยนะครับนะครับขอบคุณท่านไปครบนะฮะนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วพระท่านก็ทำไว้เยอะแล้วนะครับผมก็ขอยุติช่วงนี้นะครับขอบคุณทั้งที่อรุณคุณนภัสกมลศิวพัฒน์สุรเชษฐ์แล้วก็อาจารย์โพธิพันธ์แล้วก็คุณจิตพันธ์ครับขอบคุณครับท้ายสุดเนี่ยนะครับมีบุคคลสำคัญที่สุดของงานนี้นะครับแม้จะเจ้าตัวไม่มาแต่ก็ส่งผู้แทนมาผู้แทนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานียังอยู่ไหมครับเราจะได้ทำพิธีมอบสุติบัตรที่ท่านให้ตังไปจิ้มกลับไปแล้วถ้ากลับไปแล้วเรามอบผ่านท่านรองผู้ว่าแล้วกันท่านเชิญพวกเราลงนะครับเดี๋ยวเชิญท่านรองผู้ว่าท่านในอำเภอกล่าวเปิดต้อนรับแล้วก็สะท้อนสักนิดนะครับว่าท่านคิดเห็นอย่างไรแล้วก็ตอนท้ายจริงๆตั้งใจว่าจะมอบสุจิบัตรทั้งหลายให้กับท่านทั้งหลายได้เอาไปแจกจ่ายทางองค์กรต่างๆนะครับเอาว่าเราจะจับข้างบนอาจจะไม่พอเพราะถามว่าบางคนก็อยู่หรือไม่อยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็จะเชิญท่านรองผู้ว่าเดี๋ยวเชิญรับมอบที่คุณรู้ได้นะครับท่านที่มาประชุมก็ถึงจุดนี้นะคะได้ข้อสรุปหลายประเด็นที่จะนำเรียนคือมันท้าทายในหลายเรื่องเราเข้าข้าผ่านเวลามาทั้งหมดจากการศึกษาของแต่ละท่านด้วยความด้วยประสบการณ์ด้วยความรู้ของความรู้ต่างๆตรงนี้ความคุณค่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นว่าช่วงระยะเวลาของประวัติศาสตร์ของโบราณคดีของความเป็นมนุษย์ผ่านมาเราจะทำยังไงให้มีคุณค่าก็คือการสื่อในเรื่องราวต่างๆที่มันมีการเล่าบันทึกไว้ที่ชัดเจน
มันอาจจะมีการร้อยเรียงมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคำว่าคุณค่าความสามารถที่จะเป็นพลวัตต่อเรื่องได้นะคะอันที่สองก็คือจุดเริ่มต้นเราเริ่มจากร้อยหมื่นปีพื้นที่ชีพที่ท่านพุทธทาสได้พูดเพราะฉะนั้นกรอบหลักใหญ่ที่จะเดินมันเดินโดยกรอบที่ค่อนข้างชัดสำหรับการศึกษาของอาณาจักรศรีวิชัยจากจุดนี้นะคะมันอาจจะย้อนไปอีกหรือนะต่อไปปัจจุบันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจุดที่เริ่มหนึ่งแต่แก่นหลักในยะของท่านพุทธทาสก็คือความสุขของมวลมนุษยชาติก็คือความนิ่งในเรื่องของหลักพุทธศาสนาโดยใช้บริบทของความเป็นศิลปะความเป็นมนุษย์ความเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองนั้นนะคะสุดท้ายการให้คุณค่าตรงนี้จะเข้าไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ถึงลูกหลานถึงรากเหง้าของเราได้ก็คือการที่ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบก็คืออาจจะต้องมีถึงกลไกหลายอย่างนะคะที่จะดำเนินการเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดนอกจากนักวิชาการต่างๆที่สะท้อนในภาพที่เห็นทั้งเชิงกายภาพหรือว่าในเรื่องของหลักฐานต่างๆเพราะนั้นตรงนี้ก็คือท้องถิ่นเองคนโคราชเองคนในพื้นที่เองนะจ๊ะรวมทั้งประเทศไทยคนไทยจะต้องใส่ใจในเรื่องความเป็นอารยธรรมของประเทศของที่นี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีเส้นทางของการเดินที่ชัดเจนภายใต้ของกรมการศึกษาหลายจังหวัดซึ่งตรงนี้ในส่วนของจังหวัดราชบุรีก็จะคุยกันเพื่อที่จะกำหนดในการที่จะหาความร่วมมือนะคะสื่อออกไปให้เห็นอาจจะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มในเรื่องนี้โดยตรงซึ่งอบจ.โซลักดีก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าต้องคุยกันเพื่อกระชับเป็นเรื่องเดียวมีเป้าหมายในทางเดียวกันค่ะก็ยังมีในวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นความสำคัญความเป็นชาติความเป็นครับขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าจากสุดครับ